งในนี่ก็เยี่ยมครับ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ช่วงเช้าแบบนี้อาจจะง่วงนอนกันนะคะเรามาผ่อนคลาย
ทายกันนิดนึงว่าทุกท่านพร้อมที่จะเข้าร่วมการสัมมนาของเราแล้วหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งค่ะแสดงว่ายังไม่พร้อมเอาใหม่นะคะพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือสองครั้งนะคะเริ่มพร้อมแล้วแต่อยากได้ของรางวัลกันไหมคะอยากได้ของรางวัลกันก่อนเริ่มสัมมนาไหมคะถ้าอยากได้ลองเอื้อมมือค่ะไปที่ใต้เก้าอี้ค่ะลองหาลองพับใต้เก้าอี้ค่ะพี่อันนั้นโตอันนั้นโตลองหาดูใต้เก้าอี้ค่ะลองคำดูนะคะลองคำดูมีเจออะไรอยู่ใต้เก้าอี้ไหมคะเจอไหมคะเจอกระดาษเจอโลโก้เจออะไรอยู่ใต้เก้าอี้ไหมคะมีไหมคะมีใครเจอไหมคะมีไหมคะไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้ติดนะคะอยากให้ดูว่าทุกท่านนะคะมีความโอ้โหบางท่านที่ลงไปนอนคุกเข่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามีแสงเดี๋ยวเรามีแสงนะคะเอาเป็นว่านะคะผ่อนคลายกันแล้ววันนี้เราสัมมนากันแบบสบายๆมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะให้นะคะได้รับฟังกันแบบต่อเนื่องทั้งวันและถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การเปิดงานสัมมนาในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะและในลำดับนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณชูเกียรติจิตตาพานันค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเรียนแต่งมอเตอร์เวิร์กสยามจำกัดมหาชนนะคะมานะคะรองกล่าวเปิดงานในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่ท่านจะนะคะเปิดงานเดี๋ยวเราจะมีนะคะพรีเซนเตชันให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Smart Warehousing and Safety for Industry 4.0 ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ล้วนเป็นวาระหลักที่หลายๆคนให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กระบวนการผลิตเท่านั้นที่ต้องปรับตัวทุกภาคส่วนขององค์กรควรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นรวมทั้งในด้านการทำงานด้วยตัวเองความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขการผลิตมีความสามารถในการตรวจสอบและคาดการณ์ล่วงหน้าได้พี่ตูนก่อนไปถามให้อาจจะเกิดการสั่งของแต่ว่าพี่เดินเข้ามาหน้าหน่อยได้ป่ะผมเห็นรถไม่เต็มอ่ะเดินเข้ามาหน้าหน่อยพี่ได้ไม่ต้องเอื้อมเดินเข้ามาอีกครับพี่เนี่ยดีหลังนะครับถ้าหนูถอยจะตกล่องแล้วนะพี่ต้องให้สัญญาณนะผมไม่ได้ยินผมไม่เห็นตัวผมเองนะน่าจะยังไม่ได้พูดเพราะว่าเสียงไมค์ยังไม่ออกเมื่อกี้ตอนที่พูดเสียงมันดังออกมาแล้วพี่เซตเข้ายาวผีนะพี่ไม่รู้จบไปหลบไม่ต้องการคือขายบ่อยแล้วโอเคพรีเซนเตชันนานไหมคะพรีเซนเตชันสักพักนึงได้ไหมสัญญาณไม่ถึงไม่ถึงเหรอน้องถือสายไฟไปตรงหลบไหนครับครับพี่รถไหนครับน้องคนที่ใส่ถุงนะคะตุ๊กยางเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสัญญาณที่ไม่กันยิ้มพี่ยิ้มไหมนะยิ้มมองกล้องไหมนะเขาปรับต้องรอแป๊บนึงอะครับใจเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้บอกเลยว่าเรามารอสแตนด์บายกันอยู่บริเวณด้านนอกอากาศสดใสแล้วซึ่งก็จะมีเป็นจุดเวิร์กช็อปนะคะ3โซนด้วยกันอ๋อไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าตอนนี้มีพี่โจ๊กมาด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนด้านในด้วยนะครับข้างนอกอากาศดีแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาออกมาทำกิจกรรมน่าจะได้มีบรรยากาศสดชื่นกันละทีนี้แบบเริ่มมาแล้วนะครับใช่ค่ะอยากให้พี่โจ๊กแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมทิติวัฒน์ล้านแก้วครับอยู่ฝ่ายขายเกี่ยวกับรถยกพกลิฟต์นะครับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายบริษัท United Motor Works สยามจำกัดมหาชนนะครับวันนี้รับหน้าที่พิธีกรภาคสนามนะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่านะคะเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยจะได้เข้ามาสัมผัสกันแบบ Exclusive เลย Workshop นะคะแต่ว่าเราอยากจะแนะนำให้รู้จักกันแบบเบื้องต้นกันก่อนบริเวณด้านนอกมีอะไรน่าสนใจบ้างคะพี่โจ๊กวันนี้อุปกรณ์ที่ทาง United Motor Works นะครับได้นำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสนะครับก็คือด้านหน้านะครับเป็น JLG รถยกเช้านะครับสำหรับทำงานบริเวณบนที่สูงนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศอเมริกานะครับผมมีทั้งแบบซิสเตอร์นะครับขึ้นตรงนะครับแล้วก็ขึ้นแบบขึ้นด้านข้างนะครับเพื่อเหมาะสำหรับลักษณะของงานแต่ละงานนะครับแล้วเดี๋ยวมาทางด้านนี้ดีกว่าเนาะมาทางด้านนี้สีเหลืองที่เห็นเป็นแวกเกอร์น้อยสั้นนะครับเป็นรถขุดนะครับแล้วก็รถตักขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีการนำเสนออีกทีนึงนะครับในช่วงสิบโมงครึ่งเราดูคร่าวๆก่อนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ลักษณะงานนะครับที่ต้องการใช้งานนะครับเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับผมอีกด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งโซนหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นนี่ครับจะเป็นตัวขายของงานนะครับเป็นรถยกพกลิฟต์นะครับวันนี้เรามาทั้ง3ระบบเลยนะครับทั้งระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์เบนซินกับ LPG แล้วก็ระบบดีเซลนะครับรวมทั้งไอตัวอุปกรณ์สแต็กเกอร์สำหรับแวร์เฮาส์ทัชหลายๆท่านคงจะได้ใช้งานอยู่นะครับในบริเวณนี้นะครับมีตั้งแต่ความสูงไปตั้งแต่3เมตรเป็นต้นไปจนถึง8เมตรแล้วก็11เมตรนะครับสำหรับตัวแวร์เฮาส์พื้นที่ตรงสูงค่ะครับผมบอกหน่อยค่ะพี่โจ๊กว่าเดี๋ยวตอนช่วงเวิร์กช็อปแบบ Exclusive เนี่ยผู้เข้าสัมมนาทุกท่านก็สามารถมาสัมผัสมาลองขับมาทดลองได้หมดเลยเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็สามารถได้ขึ้นลองขับนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยแนะนำนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการขับเบื้องต้นให้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมเล่นด้วยแต่ละผู้มีของรางวัลให้ด้วยนะครับประกอบโอ้โหมีของรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะผู้หญิงก็สามารถขับได้ขับได้ง่ายๆขับได้ครับเดี๋ยวนี้ต้องอุปกรณ์ในการใช้งานพวกนี้นะครับอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับสามารถควบคุมเครื่องจักรได้นะครับผมค่ะก็แนะนำกันแบบเบื้องต้นนะคะยังน่าสนใจขนาดนี้แต่ถ้าอยากแบบเจาะลึกกันเดี๋ยวอดใจรอนะคะในช่วงบ่ายได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วนอกจากบูธตรงนี้ค่ะ3บูธด้านนอกแล้วเรายังมีบูธด้านในด้วย10บูธนี่ครับด้านในจะเป็นข้างอุปกรณ์ด้านในที่เราจะมีทีมงานนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข้าเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับเรามีทั้งโปรดักต์ทั้งการเงินมาด้วยวันนี้นะครับทั้งลิสซิ่งทั้งอะไรต่างๆที่จะพามาให้ทุกท่านได้รู้จักและสามารถในการที่จะซื้อหรือเลือกใช้เครื่องจักรนะครับเราจะมี10บูธนะคะซึ่งอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปร่วมชมกันนะคะว่ามีบูธอะไรบ้างไอ้ฝากสายที่ไม่น่าจะติดอ่ะสายที่ไม่น่าจะติดพอของพอบอกนะคะว่าแต่ละบูธเนี่ยเขานะคะเป็นทำเกี่ยวกับอะไรและเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันแบบเจาะลึกอีกทีนึงค่ะมาเริ่มต้นบูธแนะนำนะครับที่ด้านซ้ายที่เห็นนั่นเป็นบูธของ Hitachi Capital Thailand นะครับผมเมื่อกี้ท่านอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่จะชี้แคปิตอลไทยแลนด์เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแล้วก็ด้านสินเชื่อเครื่องจักรกลต่างๆทุกชนิดทุกประเภทนะครับเดี๋ยวเรารายละเอียดเดี๋ยวพ่อคุณยายมาแนะนำนะครับในทีนะครับแล้วมีอีกด้านข้างของทางนี้เป็นชี้ของเราจะเป็นตัวรถยกพกลิฟต์อุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะครับอย่างที่ได้เรียนว่าตัวจริงอยู่ข้างนอกนะครับส่วนรายละเอียดจะอยู่ด้านในนะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องการข้อมูลเดี๋ยวแวะมาทางบูธรถยกพกลิฟต์ได้เลยนะครับไปต่อค่ะนะคะ10บูธนะคะที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยผู้เข้าสัมมนาได้รู้จักกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เดินเข้ามาพูดคุยนะคะมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็อย่าลืมสแตมป์การ์ดถ้าคุณสแตมป์การ์ดนะคะลิ้นรัวเลยสแตมป์การ์ดครบ13บูธที่เราแนะนำเนี่ยได้ลุ้นทองด้วยใช่ครับวันนี้มีแจกครับผมในห้างชูเกียรติเตรียมทองมาแจกเลยนะครับข้างนี้จะเป็นบิชมอนโปรดักต์นะครับผมเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะครับภายในแวร์เฮาส์ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอุปกรณ์ที่หลายๆท่าน
ได้มีโอกาสได้เห็นในโรงงานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใช้ยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวแวะเข้ามาถามที่ทางบูธมิชมอนได้เลยค่ะนะครับขยับมาต่อเลยค่ะทางด้านนี้นี่เดี๋ยวน้องอมลืมด้านอะไหล่นิดนึงนะครับเรามีเครื่องจักรแล้วเราก็ต้องมีทีมงานซ่อมบำรุงในเรื่องของอะไหล่ด้วยนะครับผมจะเป็นด้านนี้นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆการดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับขั้นตอนต่างๆนี้ปรึกษาทางวุฒิได้เลยนะครับในตอนเยี่ยมชมนะครับผมค่ะแล้วก็ส่วนข้างๆของด้านพาร์ทด้านอะไหล่นะครับน้องอมและท่านผู้เขียนทุกท่านครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นกลุ่มเทคชั่นแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถกอล์ฟหรือรถไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านมีใช้ในโรงงานของท่านแล้วนะครับสนใจรายละเอียดด้านไหนนะครับเรามีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านแนะนำได้นะครับค่ะมีอะไรนี่ครับมีด้านข้างต่อไปก็จะเป็น JLG นะครับที่เราแนะนำมาจากด้านนอกนะครับตัวนี้เราสูงที่สุดในโลกแล้วที่เราทำเป็นแบรนด์ JLG นี้นะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอเมริกาที่ทางยูนิเต็ดมอเตอร์เวิร์คนำเข้ามานะครับผมค่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะค่ะเขามีของมาแจกด้วยใช่ครับผมก็เลยขออนุญาตทางนี้นะครับตบกวนทุกท่านนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ของกิฟต์เซตราคาแบบนี้นะครับตบกวนช่วยรีจิสเตอร์ไปใน www.jlg-asia.com นะครับภายในจะมีให้กรอกข้อมูลแล้วก็มีตอบคำถามนะครับเดี๋ยวผมโชว์อีกนึงนะครับค่ะเดี๋ยวมีโชว์นะคะแล้วก็ได้เป็นกิฟต์เซตทั้งหมดนี้เลยบอกไปนะครับเราจะให้ของที่เด็ดเลยนะครับจะเป็นหน้าใหม่นี้นะครับนะครับเข้าไปแล้วเล่นการช่วยดีเซอร์นะครับจะมีของให้ท้ายมานะครับรอดูครับค่ะนะคะก็อย่าลืมมาดีเซอร์นะคะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามเพิ่มเติมได้ยอมไปดีเซอร์ด้วยต่อไปจะเป็นทางแหวนเจอน้อยสั้นนะครับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่บริษัทยูนิเต็ดมอเตอร์เวิร์คสยามจำกัดมหาชนนะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายในเมืองไทยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์รถขดรถตักขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการจัดระเบียบสถานพื้นที่นะครับต่างๆแล้วก็แวะเข้ามาถามก็ได้นะครับเราในรายละเอียดที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ด้านนอกด้วยใช่ครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นปลายโปรดักต์ของเขาที่เขามีนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นรูทของทางกาลานะครับท่านใดที่อยากจะเปิดโชว์รูมรถนะครับร้านเปลี่ยนถ่ายร้านซ่อมบำรุงต่างๆนะครับแบรนด์มาทางรูมนี้ได้เลยจะมีทั้ง LG นะครับ Bosch แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของยานยนต์ปรับปรุงคุณภาพปรับสภาพต่างๆแบรนด์มาทางรูมกาลาของทางนี้ได้เลยนะครับค่ะอันนี้ก็ครบเรียบร้อยเอ๊ะมีอีกหนึ่งบูธอ่ะครับนี่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะแต่ละบูธมาเจาะเรื่องกันอีกทีเนาะได้ได้ค่ะอะไรกันขอเสียงปรบมือให้กับพี่โจ๊กมิซูค่ะที่ทำรู้จักกันในนามนี้ขอบคุณค่ะนะคะหรือว่าคุณโรงแรมสปาใช่ไหมครับโรงแรมโกลเด้นซึ่งอยู่ใกล้ๆกันที่อำเภอเมืองอันนี้ก็เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้เข้ามาที่แถบระยองแล้วก็ชลบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบรรยายเชิงวิชาการนะครับแล้วก็เชิงปฏิบัติการนะครับเนื่องจากผมการบรรยายวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้บรรยายในเชิงทฤษฎีหรือวิชาการล้วนๆเพราะว่าอาชีพผมตอนนี้คือที่ปรึกษามืออาชีพไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นการบรรยายของผมเนี่ยจะอิงในเรื่องของเวิร์กช็อปในเรื่องของการให้คำปรึกษาที่หน้างานการทำงานจริงที่หน้างานนะครับการทำการการผลิตการทำงานในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าที่หน้างานจริงซึ่งวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับครับเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้นะครับมีหลายหัวข้อมากเลยเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันทั้งวันนะครับหัวข้อแรกก็คือการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือการบริหารการจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคลังสินค้าเป็นกิจกรรมด้านหนึ่งในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับโอเคครับเป็นกิจกรรมด้านหนึ่งของกิจกรรมในเรื่องของโลจิสติกส์ซึ่งคำว่าโลจิสติกคืออะไรหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของภาคการขนส่งเท่านั้น
ซึ่งความจริงไม่ใช่เย็นวันนี้การขนส่งเป็นแค่หนึ่งแต่ถ้าลูกค้าต้องการบ่ายพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะสักบ่ายโมงหรือบ่ายสองควรจัดเตรียมตอนไหนครับเช้าพรุ่งนี้ถูกต้องนะก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง6ถึง12ชั่วโมงอยู่ประมาณนั้นนะถามว่าถ้าผมเตรียมเร็วกว่านี้ดีไหมเช่นจะเอาเช้าพรุ่งนี้ผมเตรียมตั้งแต่เดือนที่แล้วดีไหมครับทำไมไม่ดีฮะนานไปแล้วข้อเสียคืออะไรพื้นที่ครับเพราะถ้าผมเตรียมตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็จะไม่ขยับขยื่นเลยครับมันก็จะกินเนื้อที่ผม1เดือนครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมตรงนี้จัดเตรียมได้ครับแต่ห้ามนานเกินไปนะอยู่ที่ประมาณ6ถึง12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคลังสินค้าของคุณต้องรับไปออเดอร์ล่วงหน้าครับไม่ใช่จะส่งวันนี้ก็รับวันนี้ไม่ได้ครับคุณต้องรับล่วงหน้าอย่างน้อย6ถึง12ชั่วโมงเพราะงั้นอย่างเช่นว่าต้องการบ่ายวันนี้ก็เตรียมเช้าวันนี้นะต้องการเช้าวันนี้ก็เตรียมตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้มันจะเป็นอย่างนี้รอบๆมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณสามารถจ่ายได้วันละ2รอบครับถ้าคุณทำลักษณะนี้นะคุณจะจ่ายได้อย่างน้อยวันละ2รอบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณต้องการวันละ3รอบ4รอบ5รอบทำได้ครับก็จากการที่คุณจะต้องหยิบสินค้าให้เร็วขึ้นจัดเตรียมสินค้าให้เร็วขึ้นแล้วส่งออกให้เร็วขึ้นรอบคุณก็จะเร็วขึ้นซึ่งเราเรียกว่ารอบของการหมุนเวียนสินค้าของคลังนั่นเองยิ่งหมุนเร็วยิ่งดีไหมครับดียกตัวอย่างหลายคนอาจจะงงรอบหมุนเวียนสินค้าคืออะไรนะผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวชายสี่นะรถเข็นนะรถร้านก๋วยเตี๋ยวชายสี่รถเข็นมีโต๊ะอยู่หนึ่งโต๊ะมีเก้าอี้อยู่สองตัวนะถ้ารับลูกค้าก็จะรับได้กี่คนครับสองคนใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าลูกค้าคนนั้นกินตั้งแต่เช้าแล้วไม่ยอมลุกไปไหนเลยวันหนึ่งขายได้กี่ชามครับสองชามครับนะแต่ถ้าลูกค้ากินเสร็จแล้วรีบไปจะขายได้มากกว่าสองชามถูกไหมนั่นแหละครับคือรอบการหมุนนะนะทำยังไงให้ลูกค้ารีบกินแล้วรีบไปใช่ไหมคนใหม่จะได้มานั่งแทนที่เพราะเรามีเก้าอี้แค่สองตัวนะครับให้รีบกินแล้วรีบไปให้รีบกินแล้วรีบไปเพราะงั้นอาจจะเป็น4ชาม6ชาม10ชาม12ชามอยู่ที่ลูกค้ารีบกินรีบไปหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้ารีบกินรีบไปครับทำไงครับทำไงฮะถ้าคุณเป็นเจ้าของรถเข็นชาย4ทำไงครับก็ให้บริเวณที่โต๊ะที่คุณนั่งเนี่ยมันนั่งไหมในจอนะครับในกรณีที่ฝนยังตกอยู่นะครับผมก็อาจจะต้องดูจากภายในจอนะครับแต่ว่าจะมีน้องๆนะครับเป็นผู้เสียสละออกไปทำการขยับปรับตัวรถนะครับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพแล้วก็ลักษณะการใช้งานให้กับทุกท่านได้ดูนะครับผ่านทาง OB นะครับหลายๆท่านสามารถถ่ายรูปนะครับเพื่อจะดูถึงลักษณะของการใช้งานตัวรถได้นะครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะคะ15นาทีใช่แล้วนะคะอากาศมานะคะวันนี้พี่โจมาของเราแล้วคุณเลยออกไปออกตัวเลี้ยวขวานะคะจะอยู่ทางด้านหลังรับประทานอาหารนะครับแต่เป็นบทที่ถ้าเกิดว่าทุกคนมีใครตอบคำถามถูกเป็นผู้ชนะท้ายรายการจะมีของพิเศษครับเป็นที่บอกไปแล้วเป็นจริงๆคือเป็นโมเดลเล็กๆนะครับเป็นทำได้น่ารักนะครับหายากอ๋อน่ารักมากนะคะลิมิเต็ดไม่มีที่ไหนไม่มีครับไม่มีแค่ GOG ค่ะลิมิเต็ดที่นี่ที่เดียวนะคะก็มาได้เลยอีกที่ทีมแม่งที่ล็อกเกมที่นี่เราบอกไว้ว่าต้องอะไรนะครับลงทะเบียนครับผมง่ายๆนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ครับ www.jlg-asia.com นะครับเข้าไปด้านในเสร็จแล้วจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เราก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยเสร็จมันจะมีคำถามอยู่ไม่ง่ายครับแล้วก็เลยครับก็ต้องถือไปกินว้าวนะคะก็มีจำนวนจำกัดนะคะผลมาประมาณรางวัลแจกอีกเยอะนะคะรุ่นนี้ก็มีแจกเนี่ยซีเจนดูนะคะรักษายืดชีพยังไม่หายเพราะว่าถ้าคุณมาหายเนี่ยคุณอาจจะพลาดเลยกับการนะคะรุ่นสีแดงในร่างกายค่ะสีแดงตรงไหนก็ได้สองท่านแรกมาก่อนแจกมีสีแดงด้วยไม่ทายผลแล้วมีแจกอีกทุกคน
รามีสถาบันการเงินสำหรับการรองรับในการซื้อเครื่องจักรต่างๆนะครับก็เลยจะขออนุญาตปรบมือให้กับอิตาชิแคปิตอลด้วยครับวันนี้สวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยท่านเกียรติครับสวัสดีครับผมพุทธิพันธ์นะครับมาจากบริษัทอิตาชิแคปิตอลนะครับบริษัทเราก็คือมีให้บริการเกี่ยวกับในเรื่องของเช่าซื้อนะครับแล้วก็ลีสซิ่งนะครับทรัพย์สินก็คือโดยปกติก็คือทั่วๆไปเลยนะครับก็อย่างของสินค้าของยูเนตวอเตอร์เนี่ยทั้งโฟมลิฟต์นะครับแล้วรถขุดหรือว่ารถยกอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าไฟแนนซ์กับทางเราได้นะครับผมนอกจากตรงนี้ก็อย่างพวกรถบรรทุกนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นแวร์เฮาส์อย่างพวกแหลกเองเนี่ยก็สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับผมปัจจุบันทางที่ได้ชี้ของเราเนี่ยนอกจากทางออฟฟิศใหญ่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเราก็มีสาขาที่ทางชลบุรีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในโซนเนี้ยนะครับระยองชลบุรีปราจีนเนี่ยเราก็มีสาขาชลบุรีที่จะรองรับให้อยู่นะครับผมนะครับวันนี้ของเรามีทีมงานก็มีจากทั้งมาร์เก็ตติ้งจากทางกรุงเทพนะครับแล้วก็สาขาชลบุรีนะครับแล้วก็จะมีทางนายเราที่เป็นนายญี่ปุ่นที่มาเองด้วยนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าโปรโมชั่นที่อยากจะเข้ามาร่วมในรายการนี้นะครับก็คือว่าอย่างถ้าเกิดใครสนใจที่จะซื้อนะครับรถโฟล์คลิฟของทางเดลวอเตอร์เนี่ยนะครับก็คือให้ติดต่อมาทางพิธาชีได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่ามาจากในงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษให้ครับผมครับค่ะเดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรคะโอเคนะครับส่วนในบูธของเราเนี่ยก็คือว่าให้แต่ท่านเข้ามาลงทะเบียนนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีจับฉลากนะครับเพื่อจะได้ของรางวัลนะครับผมตอนนี้ก็คือของเราวันนี้เรามา3อันแต่ตอนเช้าหมดไปแล้วอันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็นคล้ายๆกับเป็นโพสิตนะครับนี่เป็นคล้ายๆสมุดฉีกแล้วก็เป็นสมุดของพิธาชีคัมภีร์นะครับผมค่ะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่บูธของฮิตาชิแคปิตอลนะคะบูธที่10มามีของรางวัลแจกด้วยจับรางวัลทะเบียนตอนนั้นนะครับแล้วมาปรึกษาเรื่องสินเชื่อนะครับยินดีฮิตาชิฮะยินดีให้บริการที่คำปรึกษานะครับค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะบูธที่9ค่ะบูธนี้บูธอะไรคะพี่จ๋อจากทางยูนิเต็ดมอเตอร์เวิร์คครับปรบมือต้อนรับทีมรถยกฟอกเล็บจากยูนิเต็ดมอเตอร์เวิร์คไหมครับเดี๋ยวให้คุณสุรศักดิ์อธิบายครับสวัสดีครับผมสุรศักดิ์นะครับวันนี้ของ United Motor Works ก็มีโฟล์คแบรนด์ของ Mitsubishi Forklift นะครับที่มานำเสนอให้กับท่านนะครับแต่ผมขออนุญาตเกริ่นนิดนึงในเขตของสาขา Eaton เนี่ยจะมี Eaton นะสาขาภาคตะวันออกจะมี Eaton จะมีอมตะนครนะครับแล้วก็จะมีฝั่งของมหาชัยแล้วก็สลักกันใหญ่ที่รังสิตนะครับของเรามีมาวันนี้มาครบนะครับเป็นทั้ง Warehouse Electric ไฟฟ้าทั้งเครื่องยนต์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอคร่าวๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นของMitsubishi เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ LPG นะครับแล้วก็ของเรามีทั้งขายและก็ให้เช่านะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Mitsubishi นะฮะเป็นรถใหม่สัญญาเช่า3ปีนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์เดี๋ยวตัวข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันอีกรอบนึงนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวลิซักเขาเรียกว่าลิซักนะครับเป็นรถสำหรับในคลังสินค้าในที่ต้องการเนื้อที่แคบๆยกไปที่สูงนะครับเราจะมีตัวลิซักเป็นแบบนั่งขับแล้วก็ยืนขับนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวคอร์เตอร์บาลานซ์เหมือนกันเป็นรถไฟฟ้านะครับสำหรับในคลังสินค้านะครับตัวนี้ก็คือสำหรับที่ว่ามันเขตพวกไม่ต้องการพวกขมเหลาพวกฟันต่างๆนะครับตัวนี้เราจะมีขายแล้วก็ให้เช่าทั้งหมดนะครับจะมีศูนย์บริการครอบคลุมในเขตพื้นที่ของท่านที่อยู่นะครับตรงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1คันเราแถมให้1คันนะครับและสูงสุดมากกว่านั้นเรามีทองคำมูลค่าสูงสุดคือ3บาทนะครับสำหรับท่านที่ภายในวันที่16เดือนหน้านะครับเรามีโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับให้กับท่านที่สนใจแล้วถ้าเกิดว่าสนใจยังไงครับเดินเข้ามาที่บูธเรานะครับเราจะนำเสนอให้กับท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะมีน้องๆไปขับให้หรือว่าท่านใดที่เคยขับมาแล้วอยากทดลองฝึกปืนฝีมือแล้วก็สัมผัสเทคโนโลยีเดี๋ยวด้านนอกเรามีให้ลองนะแต่ถ้าฝนไม่ตกเราไปลองขับกันค่ะข้ามไปรุ่นต่อไปกันเนาะใช่ค่ะโอ้ชอบรุ่นนี้ซื้อ1คันแถม1คันซื้อรถใหญ่แถมรถเล็กใช่ค่ะน่ารักน่ารักเอามารุ่นต่อมาค่ะรุ่นนี้ของ Richmond นะครับเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะครับท
ที่ใช้ทั้งหลายทั้งสองแบบนะฮะทั้งเป็นแบบแมนนวลด้วยแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้าผสมนะครับเดี๋ยวให้น้องต่ายแนะนำบูธนิดนึงครับเรียนเชิญจ้ะค่ะสวัสดีนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของบูธดิชมอนนะคะดิชมอนนะคะก็จะเป็นสินค้าเบอร์หนึ่งที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสินค้าหลักๆของเขานะคะจะทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งคงทนเทียบเท่ากับรถโฟล์คลิฟต์ได้นะคะด้านหน้าสีส้มนะคะก็จะเป็นในส่วนของเทเบิลลิฟต์นะคะก็คือเราจะช่วยในส่วนของผู้ใช้งานนะคะวางสินค้าแล้วก็คือจะค่อยๆลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงนะคะตามน้ำหนักของสินค้าที่วางลงไปนะคะส่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นตัวบาสเกตเอาไว้เทพวกเศษเหล็กอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องยกนะคะจะมีระบบไฮดรอลิกในการเท้านะคะเหยียบแล้วก็ตัวผู้กี่เนี้ยก็จะเทออกให้เราได้นะคะในส่วนด้านขวามือนะคะต้องใส่นะครับด้านขวาขวาของหนูนะคะพี่โจ๊กค่ะด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวไฮดรอลิกสแตกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะผู้หญิงนะคะอย่างหนูเนี้ยหนูก็เป็นคนลากเองได้เราจะรับน้ำหนักได้ที่ตั้งแต่500กิโลจนถึง 1,000 กิโลนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ได้ทั้ง2ระบบเป็นระบบแมนนวลแล้วก็เป็นระบบแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ในที่นี้ถามว่าใช้งานยังไงก็คือว่าตัวงานนะคะจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยแบตเตอรี่อะค่ะจะใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงนะคะส่วนของดิชมอนนะคะก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือว่ามีลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นญี่ปุ่นทางเราจะมีคุณเคนนะคะเคนโกเนตะนะคะจะเป็นเมนเจอร์โปรดักต์ของสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งจะคอยตอบคำถามแล้วก็คอยแนะนำพร้อมกับคอยแก้ไขปัญหาว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนคือทางดิชมอนเนี่ยข้อดีของเขาจุดเด่นๆเลยนะคะเขาจะเป็นการครีเอทสินค้าของเขาเอง 80% อีก 20% ที่หายไปก็คือเป็นการออฟเฟอร์จากทางลูกค้าว่าต้องการโมดิฟายโมเดลไหนเป็นแบบไหนทางเราสามารถออกแบบแล้วก็จัดการให้ได้เรียบร้อยเลยค่ะก็ดิชมอนก็ยังไงก็ขอฝากเนี่ยฝากตัวไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดิชมอนมากครับคุณยายหลายท่านมาจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับดิฉันว่าน่าจะมีโอกาสได้รับใช้และบริการนะครับไม่มุดนะครับข้างๆกันนะครับมีเครื่องจักรแล้วก็ต้องมีการซ่อมบำรุงและดูแลนะครับเราจะมารู้จักทีมเกี่ยวกับพาร์ทเกี่ยวกับตัวอะไรในการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับปรบมือให้กับทีมพาร์ทหน่อยครับค่ะเดี๋ยวเชิญพาร์ทเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรัชนกนะคะในส่วนของทีมเราทั้งหมดจะเป็นทีมบริการหลังการขายก็คืออะไรและการบริการนะคะวันนี้โชคดีมากเลยก็คือหัวหน้าใหญ่มาร่วมงานด้วยก็คือคุณทองบุญปอกต่อพงพันธ์นะคะเป็นผู้จัดการอาวุโสของฝ่ายบริการหลังการขายส่วนในทีมอะไรเองของเราเนี่ยก็คือแบ่งทีมกันดูแลลูกค้าตามพื้นที่รับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าสนใจในตัวเครื่องจักรยี่ห้อมิซูบิชิอยากใช้บริการก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนตามไปดูแลนะคะสำหรับใส่อะไรพี่ขอแนะนำนิดนึงนะคะอันนี้ชื่อคุณภาสินีชื่อเล่นชื่อน้องดาวนะคะก็จะเป็นหัวหน้าทีมขายดูแลน้องทั้งหมดส่วนน้องยาวหน้าตาน่ารักน่ารักคนนี้นะคะชื่อซินีน่าชื่อน้องออฟค่ะก็จะดูแลอะไรของมิซูบิชิในส่วนของพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกของกรุงเทพก็คือโซนมหาชัยสมุทรสาครทั้งหมดนะคะรวมถึงพื้นที่ภาคใต้และที่สำคัญก็คืออะไหล่ JLG ค่ะวันนี้พี่มีตัวอย่างนะคะว่ารถกระเช้า JLG ใช้แล้วจะซื้ออะไหล่ที่ไหนจะมีคนดูแลไหมแบตเตอรี่ JLG เหมือนหรือไม่เหมือนกับรถโฟล์คลิฟต์ยังไงเรามีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายให้น้องออฟจะดูแลให้นะคะส่วนหนุ่มน้อยข้างหลังพี่นะคะก็ดูแลใกล้ชิดทุกท่านที่นี่นิดนึงก็คือจะดูกรุงเทพแล้วก็ในโซนของระยองนะคะชื่ออนุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อก้องชื่อก้างค่ะขอโทษค่ะพอดีที่มีก้องกับก้างสับสนนิดนึงส่วนน่าตาน่ารักน่ารักคนนี้นะคะชื่อกับคุณสัมพันธ์กันมากเลยค่ะชื่อจิราพรชื่อเล่นชื่อนุ่นก็จะดูกรุงเทพและชลบุรีนะคะคนนี้ระยองคนนี้ชลบุรีคนนี้สมุทรสาครจำง่ายๆคนนี้ลูกพี่ดูแลทุกส่วนนอกจากในส่วนของอะไรแล้วเราก็จะมีการดูแลเรื่องฟรีให้กับทางลูกค้าด้วยอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าเรามีรถโปรฟิตเยอะไม่ใช่พี่ฮอบิสูเบื่อที่จะดูแลแล้วหรือว่ารู้สึกว่าจ่ายค่าอะไรหรือค่าซ่อมเยอะเกินไปทางเมเนจเมนต์เองก็รับดูแลฟรีเรามีฟรีเมเนจเมนต์เมเนเจอร์ชื่อคุณพัฒน์นนท์ชื่อคุณท็อปเนี่ยนะคะพร้อมจะดูแลให้กับท่าน
ด้วยนะคะทุกยี่ห้อเน้นนะคะตลอดสี่ยาบริการใช่ค่ะซ่อมทุกยี่ห้อมีอะไรครบทุกยี่ห้อเลยใช่ค่ะอันนี้พี่จะบอกว่าขออีก2นาทีคือในส่วนของอะไหล่เนี่ยลูกค้ามั่นใจได้ตรงที่ว่าอะไหล่ทุกชิ้นเรามีรับประกันเป็นอะไหล่แท้จากมิตซูบิชินะคะมีใบรับประกันให้ลูกค้าพร้อมนะคะมั่นใจได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดพี่มีเอกสารไว้ให้น้องๆในโบรชัวร์นี้นะคะจดหัวไว้ให้เลยว่าทำไมจะต้องเป็นอะไหล่แท้อะไรแท้มีความสำคัญกับน้องๆยังไงนะคะในการดูแลที่จะทำให้เครื่องจักรของเราทุกคนเนี่ยใช้งานได้นานมากขึ้นนะคะถ้าทุกท่านสนใจในนี้พร้อมรบกวนกล้องซูมให้พี่นิดนึงพี่ก็จะมีทีมงานเรียงแถวเบอร์1 2 3 4 5 6 7แล้วก็บอกชื่อคนไหนรุ่นคนไหนกล้าคนไหนออกคนไหนดาวไว้ให้พร้อมนะคะและเดี๋ยวช่วงบ่ายตอนบ่ายสามโมงในส่วนรายละเอียดของแต่ละชิ้นเป็นยังไงมีโปรอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีนึงขอบคุณครับขอบคุณครับผู้นำนะครับผมจะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นสินค้านะครับคุณภาพเกรดเอนะครับซึ่งราคาสามารถจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับแบรนด์ล็อกเก็ตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณโอเชิญคุณโอที่ดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อฐานิดานะคะเป็นตัวแทนของแผนกแบตเตอรี่ล็อกเก็ตค่ะตอนนี้อีกหนึ่งโปรดักต์ที่เรานำเสนอนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือโปรดักต์ของแบตเตอรี่ยี่ห้อล็อกเก็ตนะคะซึ่งเรานำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะล็อกเก็ตของเราตอนนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งสองประเภทก่อนนะคะเบื้องแรกก็คือที่เห็นด้านหน้าที่ของท่านนะคะที่เป็นรูปใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบแท็กชั่นซึ่งใส่กับรถไฟฟ้าทุกชนิดทุกยี่ห้อซึ่งเราสามารถจับแบตเซลล์ลงกับถังเพื่อเข้ากับรถแต่ละยี่ห้อแต่ละคันนั้นได้เลยอีกโปรดักต์นึงนะคะซึ่งเป็นของล็อกเก็ตเราเลยจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยค่ะซึ่งเป็นประเภทของดิฟไซเคิลนะคะตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นดิฟไซเคิลใช้กับแบตกอล์ฟหรือแม้กระทั่งรถยกหรือรถลิฟต์หรือว่าแม้กระทั่งรถดูดฝุ่นในโรงงานนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปจับแบตใช้กับตัวไหนได้บ้างค่ะอีกตัวโปรดักต์นึงของเราที่อยากนำเสนอนะคะแล้วก็นำเข้ามาเป็นชาร์เจอร์ค่ะย่อรีซีฟอะค่ะซึ่งเรานำเข้าจากญี่ปุ่นมาเลยค่ะณตัวนี้ซึ่งคุณภาพของแบตเตอรี่เนี่ยเรามั่นใจค่ะถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดท่านผู้มีเกียรติท่านใดสนใจในส่วนของเรื่องแบตแท็กชั่นเราสามารถติดต่อที่บูธหน้างานได้เลยนะคะแล้วเราก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยสามารถติดต่อของเราได้เลยรวมทั้งของเรามีทั้งงานขายงานเช่าและงานเซอร์วิสคอนแทคด้วยค่ะเป็นแพ็กเกจเลยซึ่งสามารถเข้ามาติดต่อแล้วประสานงานกับทางเรื่องของสัญญาเช่าเป็นตัวนั้นได้เลยด้วยเหมือนกันค่ะถ้าไงฝากทีมแบตเตอรี่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะทนเกินน่าใจค่ะไม่ใช่ล็อกเก็ตเรานะคะครับผมเมื่อที่กับล็อกเก็ตจริงๆนะครับความสดชัดเจนมากเป็นตั้งใจไม่ใช่ล็อกเก็ตนะใช่แล้วมาที่ล็อกเก็ตกันนิดนึงดีกว่าลองจ้าค่ะท่านนี้เลยนะคะซึ่งหลายท่านได้เข้ามาที่บูธแล้วแล้วก็มีของที่ลึกติดไม้ติดมือกันไปแล้วด้วยบูธนี้ก็มาแจกมาเต็มหน้าแล้วบูธ JLG ของเรานะครับมีอุปกรณ์ทางงานบนที่สูงต่างๆที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่อ้อมนิดนึงนะครับสวัสดีท่านอีกครั้งนะครับหลายๆคนคงมาที่บูธแล้วก็ได้พบกันกับผมเรียบร้อยแล้วฮะคราวนี้ผมขอแนะนำ JLG นึงแล้วก็แนะนำตัวเองนิดนึงผมชื่อทรงพงศ์วิชกุลนะครับเป็นเซลล์เอเจนต์ของ JLG ประจำประเทศไทยพอดีว่าเห็นทางคุณต่างๆเขามีข้อเสนอให้กับลูกค้าเยอะนะครับทาง JLG เราก็มีอย่างเดียวนะครับทางมิตซูบิชิก็บอกว่าซื้อ1,000แถม1,000 JLG เช่นเดียวกันครับซื้อ1,000แถม1,000ครับผมผมซื้อรุ่นไหนก็ได้แถมรุ่นนั้นเลยใช่ไหมซื้อรุ่นไหนแถมโมเดลรุ่นนั้นนะครับข้อเสนอพิเศษเกทับไปเลยนะครับการนี้แล้วก็พิเศษกว่านั้นเนี่ยครับไม่ต้องซื้อครับเข้ามาลิงก์เกมกับ JLG นะครับ www.jlg-asia.com นะครับรับของรางวัลก่อนเลยนะครับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักนะครับจาก JLG 1ใบและท้ายงานนะครับมีการจับรางวัลนะครับก็จะได้เป็นทำได้น่ารักน่ารักจาก JLG 5รางวัลนะครับผมอันนี้ไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อแค่มาสนใจกับ JLG นะครับและทางอะไรนะครับเขามีการพูดถึงว่าเขามีบิ๊กบอสมานะครับทาง JLG ไม่น้อยหน้าครับผมมีบิ๊กบอสเช่นเดียวกันนะครับผมขอแนะนำนะครับมิสโตรเดวิดวอเดอร์ครับเป็นNational Director ของ JLG นะครับ Thank you ข
I'm not quite sure what Oxygen, as I call him, said to you, but nevertheless, as the regional director for JLG, supporting the JLG team, and of course the United team, it's great to be here, and I thank them very much for the invitation. It's a special day. Smart warehousing and product safety and safety awareness in industry is important. You're all part of that. I wish you well. I wish you well in the future. And if there's anything that we can do to enhance that, this is the team to talk to. Thank you for your time. ครับผม JLG เนี่ยขอแนะนำนิดนึงแล้วกัน JLG คือผู้ผลิตรถกระเช้านะครับจากอเมริกานะครับถ้าถามว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่เคยเห็นโปรดักต์นี้มาก่อนแล้ว JLG ถามว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงแค่ไหน JLG เป็นผู้ผลิตรถกระเช้าเจ้าอันดับหนึ่งในโลกนะครับสูงที่สุดในโลกมั่นคงที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับคราวนี้พอดีเรามีตัวรถกระเช้าตัวรุ่นเล็กนะครับมาในงานพอดีมีน้องพิตตี้ก็อยากจะลองดูคราวนี้ถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะทดลองความสูงลองดูว่าตัวเองโปรความสูงหรือไม่นะครับลองดูได้แบบนี้นะครับและมีรุ่นด้านนอกด้วยนะครับรุ่นที่รุ่นที่ลองนี่เขาเรียกรุ่นเป็นรุ่นแบบไหนครับพี่อันนี้เป็นรุ่นแค่นอกลิฟต์นะครับเป็นแค่รุ่น30เองนะครับไม่ค่อยสูงมากใช้งานภายในธรรมดานะครับลักษณะการทำงานรุ่นที่สูงประมาณที่สูงสุดกี่เมตรครับที่เราเจอรุ่นนี้ได้ประมาณ8เมตร8เมตรนะครับเป็นมีหลอดไฟเกินต่างใช่ครับผมเป็นทางต่ำมากแล้วก็เราถ่ายมาในช็อตการขอไม่ธรรมดาจริงไม่ต้องสูงมากแน่ๆนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยใครอยากสัมผัสเข้ามาได้ที่บูธ JLG เลยนะครับลองดูว่าจะเห็นตัวได้ขึ้นได้จะลองได้ครับได้ครับผมมีทั้งด้านในและด้านนอกนะครับด้านนอกจะสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับกี่เมตรนะครับสูงสุดที่เรามาวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมากครับถ้าเกิดอยากได้สูงกว่านี้เราควรซื้อไปช่วยที่บริษัทโอเคขอบคุณ JLG ครับขอบคุณค่ะโอ้โห JLGเขามีนะคะทั้งของมาแจกแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะเป็นที่เขาบอกเขาเจอจริงเขาถนัดนะครับถ้าถึงอีกบูธนึงนะครับข้างๆเราผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่ United Motor Workนำเข้ามาเลยนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ Worker น้อยสั้นนะครับในชื่อ Worker น้อยสั้นเป็นอุปกรณ์ขุดนะครับแล้วก็ตักขนาดกลางขนาดเล็กเขาจะมีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับมานำเสนอเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงสวัสดีทุกท่านครับผมนัทเมธีพนกิจพิกุลนะครับจากเวกเกอร์นอยสันประเทศไทยก็วันนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับเวกเกอร์นอยสันเราเป็นบริษัทเยอรมันนะครับบริษัทเยอรมันที่เรียกว่าบริษัทเก่าแก่มากๆติด1ใน10ของเยอรมันเลยนะครับปีนี้ก็อายุ161ขวบละนะครับในไทยเราก็อยู่มาเป็นปีที่30นะครับสินค้าหลักๆของเวกเกอร์นอยสันนะครับเราจะมีทั้งหมด3หมวดนะครับหมวดแรกคืองานคอนกรีตนะครับวันนี้ไม่ได้เอามานะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ทุกท่านเห็นภาพลองนึกภาพตามผมนะครับเคยเห็นตัวโครงสร้างรถไฟฟ้าไหมครับที่เป็นคอนกรีตใหญ่สะพานใหญ่ๆทั้งหมดนะครับประมาณ 80% ในประเทศไทยนะครับก็คือมาจากสินค้าของทางเรานะครับทางด้านซ้ายครับอยากให้ท่านดูนะครับคือหมวดที่2ที่เรามีก็คืองานเกี่ยวกับงานเครื่องตกดินนะครับเรามีแรงตกดินนะครับตั้งแต่ 1.5 ตันนะครับจนถึง11ตันเลยอย่างแค่เล็กๆนะครับที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับมีน้ำหนักแค่90กิโลเองนะครับแต่แรงกดอัดของมันเนี่ยถึง2ตันทีเดียวนะครับถ้าเราโรลเลอร์2ตันนะครับหมวดที่3ครับที่อยากให้ดูครับคือด้านขวามือของผมนะครับด้านขวามือผมคืออุปกรณ์สนามนะครับสูงนิดนึงนะครับตัวนี้คือตัวไฟส่องสว่างตัวไลท์ทาวเวอร์นะครับตัวนี้มีแรงเรียกว่าแรงไฟอยู่ทั้งหมด400วัตต์ทั้งหมด4ดวงเห็นเล็กๆแค่นี้นะครับกินพื้นที่ในการทำงานทั้งหมด480ตารางเมตรนะครับเรียกว่าเปิดทีเดียวได้ครึ่งสนามฟุตบอลทีเดียวนะครับที่เห็นทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปทดลองทางด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับของทางเวกเกอร์นอยสันจุดเปลี่ยนเลยครับถ้าเราคิดถึงเครื่องจักรเยอรมันใช่ไหมครับเครื่องจักรยุโรปเราจะรู้สึกว่าคุณภาพดีแต่อะไรจะเป็นยังไงถูกไหมครับเวกเกอร์นอยสันเราเป็นลูกผสมครับทุกคนจะได้เครื่องจักรยุโรปบอดี้ยุโรปเหมือนรถเบนซ์นะครับแต่เครื่องยนต์เป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะงั้นมันคือลูกผสมระหว่างยุโรปกับญี่ปุ่นเพราะงั้นสบายใจเรื่องอะไรได้แน่นอนครับครับขอบคุณเวกเกอร์นอยสันนะครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆเดี๋ยวไว้ก่อนก็รอฝากประเด็นในช่วงบ่ายนะครับผมแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆนะครับถามทางบูธได้เลยนะครับมาถึงบูธสุดท้ายนะครับที่เราจะแนะนำเนื่องจากเป็นงานของกาลาต่างๆนะครับท่านใดที่สนใจจะทำธุรกิจเสริมเปิดคาแคร์เปิดอุปกรณ์หรือโชว์รูมรถต้องบูธนี้เลยนะครับจะมีข้อมูลต่างๆเข้ามาให้กับทุกท่านแนะนำนะครับตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณพนมแนะนำนิดนึงครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวนี้นะครับผมพนมนะครับ
ลายอิควิปเมนต์คือเครื่องมือซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไปนะก็จะเป็นศูนย์บริการหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดนะครับบูธนี้จะเป็นบูธของ Boss ผลิตภัณฑ์จากเยอรมันดีนะครับเราเอามาโชว์แค่2รายการก็คือตัวนี้เป็นตัวรีไซเคิลน้ำยาแอร์นะครับปกติเราเวลาเราบริการน้ำยาแอร์เราจะปล่อยทิ้งแต่ตัวนี้เราสามารถดูดน้ำยาแอร์ในระบบรถยนต์ออกมาแล้วก็ทำการฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปนะครับน้ำยาแอร์ที่ปล่อยทิ้งทั่วไปเนี่ยมันจะทำลายชั้นบรรยากาศแต่ตัวนี้เรารักษาสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเขาถ่ายน้ำยาแอร์ปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยทิ้งเลยตัวนี้สามารถที่สิ่งปฏิกูลที่ดูดเข้ามารีไซเคิลสิ่งแวดล้อมแต่ตัวนี้มอสแนะนำรีไซเคิลก็มาใช้ปรับสภาพของน้ำมันเดิมนะครับเอาเข้ามาใช้ได้ใช่ครับขั้นตอนคือดูดเข้ามาดูดจากระบบรถยนต์เข้ามานะครับแล้วก็มากักเก็บแล้วก็ฟื้นฟูโดยผ่านฟิลเตอร์ของเขาทั้งหมดแล้วก็รีชาร์จกลับเข้าไปเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับตัวที่2จะเป็นไฟเชนเจอร์เป็นเครื่องถอดยางรถยนต์ครับตัวนี้หลายๆท่านเคยเข้าไปในดีควิกหรือว่าในส่วนต่างๆได้เคยได้ยินใช่ครับร้านค้าบริการยางศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปจะต้องใช้ตัวนี้นะครับของบอสมีเครื่องมือบริการรถยนต์เกือบทุกตัวแต่วันนี้เราไม่สามารถนำมาโชว์ทั้งหมดได้นะครับมีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจากประเทศอะไรนะครับเยอรมันดีครับเป็นเทคโนโลยีเยอรมันนะครับใช่ครับใช่ครับวอสอยู่ในเมืองไทยมาค่อนข้างนานส่วนบูธนู้นจะเป็นแอมโก้กับ LG เดี๋ยวมอบให้คุณธนากรเป็นคนพรีเซนต์ไปได้ครับเดี๋ยวเรารู้จักหน่อยว่าทางนี้มีโปรดักต์อะไรแอมโก้คืออะไรนะครับมาทำความรู้จักแอมโก้นิดนึงนะครับเรียนเชิญพี่เป้ครับสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อธนากรนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก AG นะครับสินค้าที่นำมาแสดงในวันนี้ก็คืออันนี้เป็นเครื่องจีจานเบรกนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับร้านเบรกมืออาชีพโดยเฉพาะแล้วอยู่คู่กับประเทศไทยเนี่ยมาตั้งแต่ผู้เปิดร้านเบรกครั้งแรกเลยนะครับสินค้าตัวนี้จีจานเบรกได้ทั้งแบบดิฟแล้วก็จีจานเบรกแบบดำนะครับสินค้าตัวนี้ตอนนี้เป็นเราเพิ่มอุปกรณ์ใหม่สำหรับช่วยในการจับจานนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์อีคิดสามารถทำงานได้การจับจานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าแบบเดิมอันนี้เป็นความทันสมัยของเอ็มโก้ที่พัฒนามาแล้วครับผมครับเอ็มโก้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จากประเทศอะไรนะครับอันนี้ของอเมริกาของอเมริกาเป็นเข้าคิดคนแล้วก็เราทำงานหลังเข้ามานะครับสินค้าดีครับอีกสักตัวหนึ่งครับพี่เล็กตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับเป็นปั๊มลมนะครับพูดถึง LG ก่อน LG นี่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องอัดอากาศชั้นนำของโลกนะครับแล้วก็ LG เนี่ยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็ทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพจริงของภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยแล้วอากาศร้อนไม่มีปัญหาเลยสำหรับ LG นะครับในส่วนของ LG นี่เขาผลิตเครื่องอัดอากาศทุกประเภทแต่ที่ในส่วนที่เราจัดจำหน่ายอยู่เป็นแบบสกรูไทป์อันนี้จะเงียบนะครับผลิตตั้งแต่ขนาด3แรงจนถึง100แรงม้าแล้วอีกแบบนึงของที่เราจัดจำหน่ายก็คือแบบลูกสูบอันนี้ของ LG ทำตั้งแต่3แรงจนถึง15แรงเน้นประหยัดพลังงานแล้วเน้นสภาพแวดล้อมครับผมครับขอบคุณ LG นะครับขอบคุณกันด้วยใครที่แบบได้เอามาปะคะใบชีชมพูเอามากันหรือเปล่าเอามากันนะคะเราต้องมีครับด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อบูธตามบูธด้วยว่าเราอยู่ทางไหนนะคะมีชื่อแล้วไหมโปรดักต์ของอะไรให้เขียนชื่อโปรดักต์ไปด้วยยืนหลบฝนไหมคะไปค่ะเดี๋ยวจะป่วยกันค่ะดิฉันเป็นคนแรกเลยที่ไม่ได้ใส่หมวกนะค่ะมาค่ะเป็นกำลังใจนะคะชื่อๆปลอดภัยนะคะถามหนึ่งนะคะอย่าลืมเอาใบสีชมพูให้พี่ผู้ชายคนนี้ปั๊มก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกแบบนะคะระหว่างรอนะคะในการ
ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมสนุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีให้นะคะผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ฟังด้วยค่ะว่านะคะรถถังของเราตอนนี้รถตักนะคะรถขนรถตักของเราตอนนี้นะคะทำงานอย่างไรแล้วมีความพิเศษอย่างไรบ้างก็สวัสดีครับทุกท่านครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับคือรถตักขนาด3ตันนะครับจะสังเกตส่วนประกอบสำคัญหลักๆนะครับที่เราไปตรงนี้เรียกว่าเป็นส่วนที่เราเป็นส่วนปูนะครับทั้งหมดควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับระบบไฮดรอลิกที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบไฮดรอลิกที่เฉพาะเลยนะครับของเวกเกอร์ในสายเดียวมันจุดเด่นนะครับนั่นคือมันสามารถงอนะครับก็คือให้ระบบไฮดรอลิกที่นุ่มนวลมากเอาที่สุดในการตักถังที่ดีมีซ้อมนะครับซ้อมต่อไปก็จะเป็นรถเด็กว่าไม่เหลือว่าทั้งงานหรือว่าล้อหนึ่งล้อหนึ่งล้อคู่ล้อหน้าหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่สามตันนะครับในส่วนของตัวถักนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัวคือส่วนที่ตัวเจาะได้ในตัวเดียวครับเก่งมาก
จะมีท่านไหมคะใครอยากลองไหมคะอยากได้ผู้หญิงบ้างเหรอคะโอ้ผู้ชายแมนมากค่ะสุดยอดเดี๋ยวผู้ชายเบ้าๆมาแล้วบอกว่าอยากได้ผู้หญิงบ้างนะคะเดี๋ยวฉันจะกางร่มให้นะคะใกล้ๆนะร่มนี้ไม่มีที่กันฝนเลยค่ะมีใครไหมคะมีผู้หญิงข้างในแบบอยากลองเทสไหมคะอ่าไปเลยค่ะพี่คะโอ้ยผู้เสียสละของเราเลยค่ะอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวสาธิตกันค่ะสาธิตกันนะอันนี้จริงๆแล้วเป็นการลองใจนะคะหลอกให้ฝนตกที่นั่นไม่ใช่ฝนนะคะจ้างเขามาเดี๋ยวพี่ขาเดี๋ยวเข้ามาไหมคะฝนสาดแล้วค่ะแต่แฟนมาดิฉันเองก็อยากเข้าไปลองเล่นหน่อยได้ไหมเอาเลยแม่อันนี้สามารถถูกทีมแล้วก็ยกน้ำหนักได้เยอะเลยนะน้ำหนักลบอยู่ที่2.5 ตันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่นะคะแล้วก็โหยกน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทุกคนบริเวณนี้ได้ตังค์แต่ผลแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะโปรดักด้วยนะคะเขียนกันหรือยังคะชื่อโปรดักชื่อโปรดักแซ่ EZ28 นะคะชื่อโปรดักของเรา EZ28 ค่ะค่ะที่11นะคะ EZ28ต้องพยายามกำจัดจน
หลือศูนย์ครับเหลือศูนย์เลยครับไม่ให้มีเลยครับนะโดยเฉพาะของเสียไม่ให้เกิดครับการรอคอยต้องไม่มีนะการขนย้ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หรือไม่ต้องขนย้ายเลยนะครับตอนนี้มาดูครับตอนนี้มาดูการผลิตเกินคืออะไรผลิตเกินหมายถึงเกินความต้องการของลูกค้าครับนะหรือกระบวนการถัดไปใช้น้อยกว่าที่คุณส่งไปให้ก็ถือว่าผลิตเกินครับนะเช่นกระบวนการที่สองใช้แค่3ชิ้นแต่คุณส่งให้เขาตรงนี้ดีกว่าพี่ยังขวางนิดนึงเปิดพี่ให้เขาเล่นนะครับอันนี้นึงคือครับก็สวัสดีช่วงนี้นะครับช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับได้ยินไหมด้านในได้ยินเนาะแต่พอดีพี่พูดเลยพูดเลยครับผมก็ฝนลงอีกรอบนึงแล้วเราก็เลยทำการถ่ายภาพสดเข้าไปด้านในดีกว่านะครับผมขณะนี้เราได้ทำการทดสอบ PLP ให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นออกไหมครับเป็นไหมที่เป็นไหมเป็นไหมที่จะฟ้องด้านในได้ยินผมนะครับได้ยินครับด้านในได้ยินไหมครับโอเคขณะนี้นะครับเราทำการทดสอบสินค้าตัวรถยก JLG ให้กับทุกท่านได้ดูนะครับผมเป็น2รุ่นนะครับเนื่องจากฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้ทำน้องๆทำการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูเชิญนิดนึงครับพี่ตัวรุ่นที่ได้เห็นนี่จะเป็นรุ่นอะไรนะครับพี่ครับผมคือตอนช่วงบ่ายต้นนะครับเราได้ทดสอบตัวแล้วครับรุ่นที่5.4 ครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้คือจะไฮไลท์ตรงที่ว่ามันจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับรุ่นพิเศษของมันคือรุ่น P10E นะครับอันนี้ความพิเศษยังไงผมจะให้น้องๆดูที่พูดไปเลยที่พูดไปเลย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 รถคันนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการทำงานที่แคบๆเกี่ยวกับรถเล็กซึ่งคงในแนวหินได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างทรงได้อย่างในแนวทางเพราะงั้นมันเหมาะกับหลายมุมการที่ว่าถ้าเกิดเรามีสีขวานด้านล่างเป็นตู้ขวานแม้แต่เป็นเทลนะครับจะสามารถเข้าสู่ระยะได้อย่างดีนะครับอย่างนี้เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูปอื่นเนี่ยจะยังคงต้องมีความด้านหน้าที่ต้องติดใจนะครับต้องตรวจสอบด้วยว่าเราตรงนี้อยู่ที่สิ่งใดนะครับแต่ว่าเราไม่อะไรบอกมาด้วยเขาจะหยุดเขาจะหยุดเขาจะหยุดลงบ้างลงบ้างลงบ้างหมุนให้ดูหมุนตัวให้ดูโชว์ตัวเดี๋ยวอย่าให้นิ่งเดี๋ยวเขยมันนิ่งเฮ้ยตัวใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ไฟฟ้านะครับมันจะอยู่ได้นานไหมครับชาร์จไฟข้างหนึ่งถ้าแบบว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาระหว่างใช้งานอะไรเงี้ยแบบทีมเราจะซัพพอร์ตเขายังไงพี่ส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยรถจะเช้านะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปแล้วใช้ได้เลยนะครับคนที่ใช้ต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับทางยูนิเต็ดเขาจะเวิร์กซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาเองที่จะซื้อการเดินทางทุกครั้งที่คุณซื้อรถจะมีการยูนิเต็ดจะมีการให้การอบรมนะครับวิธีการใช้ของรถรุ่นนั้นวิธีการใช้งานจุดที่ใช้งานให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมตระหนักผมย้ำอีกอย่างรถคันนี้ใช้งานที่สูงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นคือชีวิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่านการอบรมก่อนใช้งานและอย่างนี้เราเห็นว่า
เห็นว่าอย่างเห็นพี่น้องเขานะครับการใช้งานนี้ไม่ใช่ว่าอีเดอร์ใช้ได้นะครับเราต้องมีการใช้ซีซีวิวนะครับซีซีวิวเป็นลักษณะของเป็นตัวเพื่ออะไรเพราะว่าลักษณะการใช้งานบางทีเวลาเราขับไปแล้วเกิดการกระเด้งมันอาจจะเกิดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเราอาจจะตกลงมาอากาศเย็นออกมาจากตัวรถกระเช้าคราวนี้ถ้าเราไม่มีเซฟตี้เบลต์เราจะกระเด็นตกมาเลยนั่นคือเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดมีเซฟตี้เบลต์เห็นว่าน้องเขามีการคล้องไว้ที่จุดนะครับมีคล้องที่จุดถ้าคล้องเอาไว้เมื่อกระเด็นออกมาเราจะแค่หลุดออกมาจากกระเช้าแต่เรายังคล้องอยู่ไม่ตกไม่ใช่เราสามารถมีชีวิตได้นะครับท่านว่าอ่านนี่คือการมาอันนี้เรียกว่าดิสเซอร์ลิฟต์นะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยในตลาดเคยเห็นบ้างนะครับเป็นทั่วไปดิสเซอร์ลิฟต์ในบางคนอาจจะเรียกว่าเอ็กลิฟต์เพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการขัดแทนของตัวแขนนะครับเป็นรูปตัว X นี่บางคนเลยเรียกว่าเอ็กลิฟต์นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือใช้ไฟฟ้าคราวนี้ความแตกต่างของตัวนี้คืออย่างเมื่อกี้ยืดออกไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับมีระยะการยืดที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวต่อตัวผ่านหรือวิ่งออกมาเนี่ยจะทำงานในแนวดิ่งเท่านั้นนะครับเดินขึ้นไปด้านบนแล้วทำงานไม่ว่าจะเป็นอย่างอาจจะถ้าเกิดเราเป็นแวร์เฮาส์เราเข้าไปในแวร์เฮาส์เราแล้วก็ขยับขึ้นไปเพื่อจะเช็คสต็อกหรือวันตรวจเช็คของเราต่างๆหรือว่าเรามีเครื่องไฟอยู่ตรงที่หน้าผนังนะครับเราขึ้นไปเพื่อทำการแต่พื้นที่ด้านล่างจะต้องมีพื้นที่โล่งนะครับที่เราสามารถขับไปได้นี่คือความแตกต่างกันของตัวนี้มันสูงที่สุดกี่เมตรครับเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคราวนี้ผมจะใช้เป็นข้อเป็นของเดลดีนะครับพอดูเรื่องจากลักษณะตัวที่เป็นรุ่นโมเดลของมันได้เลยเดี๋ยวนี้ครับเราเห็นด้านข้างโมเดลนี้ที่20-30นะครับคำว่า20ตัวแรกหมายถึงว่ามีความสูงที่สูงสุดนะครับที่20 ฟุตนะครับในวงการของรถกระเช้าเนี่ยเราเรียกความสูง20 ฟุตนะครับแต่ด้วยความที่ว่าในประเทศไทยเราใช้หน่วยเป็นเมตริกนะครับเราจะวัดเป็นฟุตจะเป็นเมตรถ้าเราอยากแทนหน่วยจากฟุตเป็นเมตรดูง่ายๆครับผมถ้าตามมาตรฐานตรงเป๊ะก็คือเราจะหารได้33นะครับแต่ถ้าเกิดในบางทีเราแค่พิจารณาแบบเร็วๆเนาะคิดเกี่ยวง่ายๆเราตรงกันถามเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือ20 หาร 3ก็คือ638ประมาณ1 เมตรนะครับโดยประมาณความประมาณอันนี้ผมพูดถึงความสูงถ้าเราพูดถึงความสูงแล้วเราทำไมที่สูงความสูงในวงการรถกระเช้าเราพูดความสูง2ความสูงนะครับความสูงแรกคือความสูงเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มไฮแพลตฟอร์มไฮหมายถึงจากพื้นดินถึงพื้นกระเช้านะครับอีกตัวนึงคือเวิร์กซิ่งไฮเวิร์กซิ่งไฮคือพูดถึงพื้นดินนะครับถึงพื้นสูงสุดที่เราสามารถยื่นมือเข้าไปทำงานได้นะครับนี่คือความสูงที่เราพูดกันมาดูตัวนึงนะครับที่เป็นเวกเกอร์นะครับหลายๆท่านเมื่อตอนช่วงเวิร์กช็อปเราได้มีบางท่านได้มีโอกาสได้ลองขับนะครับตัวรถขุดดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องประสิทธิภาพและรายละเอียดของตัวรถขุดกับรถขับได้เป็นนะครับเชิญน้องกำลังรายงานตัวครับแต่ต้องเป็นที่มาถึงเนาะคันนี้ออกไหมคันนี้ต้องออกคันนั้นเข้ามาแทนครับ
ครู่นี้ที่หยุดครับรถสุด53นะครับเป็นผู้หญิงแรงงานต้องติดมาให้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับสวยมันจะทำไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยสามารถแจ้งเราได้แต่ไฮไลท์ของความที่เรามีระบบติดคอนเซ็ปต์สามารถหยุดมันไปทำมันเรื่อยทำยกลงยกขึ้นต้องไม่ให้เขาหยุดไงหรือเฟรมมันจะตายไงให้เขาหมุนไปเรื่อยคนพูดเขาพูดไปอันนี้ก็หมุนแล้วมีวิธีการใช้งานเลยมันจะเปลี่ยนวงผีมันจะเปลี่ยนทำอะไรครับเนี่ยการถอดไปถอดใครดูขับยากไหมพี่ถ้าซื้อไปนี่ต้องสอนขับหรือเปล่ามีสอนขับไหมมีอบรมอะไรไหมพี่ทางการไม่ใช่มีการอบรมสอนขับนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าขับรถท่านที่ขับรถจนเป็นอยู่แล้วเนี่ยขับรถหลดเตอร์ตัวนี้ไม่ยากเลยครับแต่งานง่ายมากเนื่องจากว่าเราคนที่เอาไปทำคนงานนะตั้งรถตั้งขับเราเหยียบเราไม่ต้องเข้าเกียร์เราเหยียบเดียวครับประคับเดินหน้าคอยหลังใช่มีแค่ฟังก์ชันเดินหน้าคอยหลังกับท่านก็คือสองผลิตภัณฑ์นะครับเสียดายเหลือเกินนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาทดลองขับด้วยตัวเองนะครับในวันนี้ครับผมไม่เป็นใจนะครับแต่เดี๋ยวท่านใดที่ยังสตาร์ทไม่หมดนะครับฝากทางน้องออมแนะนำนิดนึงนะครับในเรื่องของกิจกรรมภายในนะครับหมดแล้วนะครับมีโปรดักต์อีกตัวนึงอยากให้ทุกท่านรู้จักต
แซกเกอร์นะครับที่ท่านน้องได้ขับมานะครับในพื้นที่ของแวร์เฮาส์เล็กๆนะครับส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณตัวสัตว์บรรยายเล็กๆที่เห็นครับครับสวัสดีครับก็นี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสแต็กเกอร์นะครับแต่ที่มีแพลตฟอร์มสำหรับอยู่ตัวแพลตฟอร์มและเดินทางมีสองตัวคือแพลตฟอร์มกับไม่มีแพลตฟอร์มนะครับอันนี้เป็นของวิจูชิผลิตจากโรงงานที่อเมริกานะครับยกเสาสูงสุดคืออยู่ที่6เมตรนะครับสำหรับพื้นที่ใช้งานแคบๆนะครับในคลังสินค้านะครับจะดูว่าในการปรุงเยอะต่างๆเยอะต่างๆนะครับค่อนข้างจะแคบนะครับตัวนี้เรามีจำหน่ายโดยนะครับของจากอเมริกาโดยตรงนะครับแต่โรงงานที่ผลิตจากอเมริกานะครับตัวนี้พื้นที่เหมาะสำหรับในการในคลังสินค้าต้องการยกสูงที่6เมตรเราจะมีเริ่มต้นที่3เมตรสูงสุดที่6เมตรนะครับตามคลังสินค้าที่มีความต้องการในงานชิ้นหนึ่งข้อจำกัดก็คือพื้นที่ต้องเรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของล้อเป็นยูนิเต็มนะครับหรือเป็นจะได้เห็นด้านข้างอ่ะแล้วค่อยยกให้ดูถ้าเกิดมันไปเกี่ยวก็เห็นข้างหน้าเราเห็นไหมครับเป็นทำให้ไม่เสถียรการขับผ่านเรียนได้นะครับหมุนด้านข้างนี่ก็ทำขอแล้วเสถียรอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าตัวแฟกเตอร์เห็นด้านข้างแล้วก็หมุนเห็นด้านข้างบังคับนี่บังคับที่มือนะครับเป็นมือบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกขึ้นลงอย่าหยุดจะเป็นมันตายมันยกไม่หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.6 ตันนะครับมีแต่1ตันถึง 1.6 ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของวิทยุชิปนะครับมีการยกนะครับใช้คอนโทรลโดยใช้มือคอนโทรลนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับในการชาร์จแต่ละครั้งที่ใช้งานต่อเนื่องก็คือชาร์จ5ชั่วโมงใช้งาน8ชั่วโมงคือใช้งานต่อเนื่องวันหนึ่งนะครับ1วันนะครับนี้นะครับสำหรับที่ว่าบางบริษัทที่ต้องการใช้คือ2กะที่เรามีแบตเตอรี่เรามีจำหน่ายแบตเตอรี่สำรองให้ด้วยนะครับก็ขอนำเสนออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับของซูชิตนะครับโอเคครับในส่วนท่าสนามนะครับคงจบตรงนี้เดี๋ยวฝากน้องด้านในนะครับน้องอมสินด้านในพร้อมแล้วรับเครื่องต่อเลยนะครับร้อยท่านนี้เมื่อกี้ที่ออกไปเลือกเนี่ยเดี๋ยวหนูมีของเครื่องลึกปลอบใจให้สินค้าคงคลังมากเกินไปนะครับสินค้าคงคลังคือสินค้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตเกินนะครับความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันจะเกิดได้จากการที่เนื้อที่ของคลังสินค้ามีไม่เพียงพอทำให้การจัดเก็บเกิดปัญหาแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากการจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบหรือไม่เป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับการจัดเก็บมากเกินไปหรือหนาแน่นเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของพื้นที่คุณมีสิทธิ์จัดการพื้นที่ของคุณได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสอที่2คือสะดวกนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเซตองแปลว่าสะดวกนะครับนะคือการจัดการสิ่งของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในระบบที่ดีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสะดวกหมายความว่าจะหยิบใช้เครื่องไม้เครื่องมือต้องอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่แล้วต้องอยู่ต่อไปไม่ใช่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ย้ายไปย้ายมานะครับหรืออุปกรณ์ที่อะไรที่มันไม่เหมาะสมต่อการทำงานเนี่ยการทำงานแล้วเกิดความไม่สะดวกเนี่ยให้เอาออกซะแล้วหาอุปกรณ์ที่สะดวกเข้ามาจัดการแทนที่นะเช่นอะไรครับพนักงานบางคนสายตาไม่ดีนะสายตาไม่ดีคุณก็ต้องหาอุปกรณ์ที่ทำให้เขาสะดวกต่อการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นหาแว่นสายตาให้เขาหากระจกขยายให้เขาเพื่อให้เขาทำงานได้ดีขึ้นก็จะทำให้พนักงานคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นแสงไม่พอก็ต้องเพิ่มความเข้มของแสงให้มากขึ้นนะการเอื้อมมากเอื้อมน้อยเกินไปก็ลดให้เขาไม่ต้องเอื้อมซะด้วยการทำให้ของเนี่ยมันเตี้ยลงจะได้ไม่ต้องเอื้อมหรือทำให้ตัวเขาสูงขึ้นนะแล้วแต่ว่าอันไหนง่ายที่สุดทำอันนั้นนะในเรื่องของสอสะดวกนะครับนะสามก็คือสะอาดครับนะก็คือชายนะครับที่แปลว่าสะอาด
ทำความสะอาดตรวจตาแล้วก็ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสะอาดตามระเบียบที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นถามว่าสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมกับสะอาดในออฟฟิศเหมือนกันไหมครับสะอาดในลักษณะเดียวกันไหมคิดว่าลักษณะเดียวกันไหมในโรงงานอุตสาหกรรมคำว่าสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมกับสะอาดในออฟฟิศในออฟฟิศสำนักงานใหญ่คิดว่าต้องเป็นรูปแบบเดียวกันไหมจำเป็นไหมฮะเช่นถ้าในออฟฟิศสะอาดเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่มีฝุ่นจับคีย์บอร์ดต้องสะอาดไม่มีฝุ่นจับต้องไม่มีอะไรเลอะเทอะแต่ถามว่าในโรงงานอุตสาหกรรมห้ามมีฝุ่นจับในเครื่องจักรทำได้ไหมครับทำได้ไหมไม่มีทางครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กของผมนะคีย์คำว่าอนันต์นะฮะแล้วก็เว้น DE อนันต์ดีโรจนวงศ์นะครับแค่อนันต์แล้วก็ DE อนันต์ดีแค่นั้นหน้าผมโผล่แล้วครับโผล่แล้วครับนะจะมีรูปผมใส่สูทตัวเนี้ยตัวเดิมเลยยกมือไหว้จะมีรูปผมทันทีนะฮะก็แอดผมเป็นเพื่อนได้ทันทีในนั้นจะมีบทความต่างๆที่ผมแนะนำเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะแยะเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุญาตผมเอาไปเลยก็ไปใช้ได้เลยนะฮะไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็แอดหรืออะไรก็ตามสบายคุณนะครับผมไม่ห่วงเอาไปใช้ได้แอดเฟรนด์อันนันดีนะครับไม่ใช่อันนันเลวนะอันนันดีนะฮะตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการติดต่อผมก็เบอร์ตัวนี้นะครับครับตาเกินแทนสักครู่นะฮะ089นะครับ925-3874นะพอดีเครื่องแฮงนิดนึง089-925-3874ยินดีรับใช้ให้คำแนะนำโดยไม่คิดมูลค่านะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณอาจารย์อนันต์ดีโรจนวงศ์ด้วยที่วันนี้อยู่กับเราช่วงนี้ทุกท่านนะคะสามารถกรอกแบบสอบถามใบสีเขียวๆที่ได้มาในช่วงลงทะเบียนนะคะตอนแรกที่อยู่ในกระเป๋าเอกสารค่ะแล้วเดี๋ยวส่งคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เลยเราจะได้นำไปปรับปรุงในการจัดงานสัมมนาครั้งต่อไปให้ดีขึ้นขอบพระคุณค่ะนะคะอะไรกับน้องเสี่ยไม่แบตหมดไม่แบตหมดครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับก็ในฐานะตัวแทนของบริษัทผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตเนี่ยทางบริษัทก็อยากจะจัดงานลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอปิดสัมมนาณตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีลัคกี้ดอกนะฮะแจกรางวัลอีกมากมายนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วนะคะขอบคุณให้เป็นชื่อเดียวด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมาแจกของรางวัลกันเอาละเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอขอบพระคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนะคะช่วงหน้ารอรอลุ้นของรางวัลเนี่ยกรอกแบบสอบถามให้กับทางเราด้วยใบสีเขียวๆค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปปรับปรุงการสัมมนาในครั้งต่อไปให้ตรงกับความต้องการแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาแจกของรางวัลกันก่อนค่ะพี่โต๊ะสรุปอีกหนึ่งท่านนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเอง JLG นะครับในห้างฝรั่งมาด้วยนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านมานะครับกล่าวแล้วก็มอบโชคลัคกี้ดอกในชุดของ JLG นะครับในชุดนี้มี4รางวัลใช่ค่ะก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์นะคะ www.jlg-asia.com นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาแจกนี่เลยเป็นทองไดร์4แบบไม่เหมือนกันนะคะและเดี๋ยวออเดอร์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะมาของท่านนี้เลยค่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านแรกนะคะหมายเลข4ค่ะคุณฝนทองนะคะคุณฝนทองพระนำพระนำอะไรเอ่ยอ่านชื่อนามสกุลผิดขอไปด้วยอยู่ไหมคะคุณฝนทองคุณฝนทองอยู่ไหมจ๊ะ
ค่ะเป็นชื่อเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นชื่อจริงชื่อจริงน่าจะเป็นชื่อจริงนะคะคุณฝนทองที่นำที่นำแค่นี้ค่ะโอ้ยคุณฝนทองสาวสวยจากอินเดียกันตาลีเองแล้วของเราจะคนเดียวกันนะครับคุณฝนทองชื่อคุณอาจารย์มากเลยท่านต่อไปนะครับเบอร์17นะท่าน17คุณนครคุณนครอยู่ไม่เอ่ยคุณนครชัยทิพย์ชิพงคาชิพงคาค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็ขอมาจากคุณดิมิทเลยนะครับพี่นครนะครับผมเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจาก JLG โดยคุณเดวิดนะครับพี่นครมองกล้องนิดหนึ่งครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะเบอร์28อาจจะไปลงทะเบียนแล้วมีใส่หมายเลขไปด้วยนะคะคุณกันนิษฐาดาจากบริษัทลิสต์หรือเปล่าคะ RISS อยู่ไหมคะคุณกันนิษฐาค่ะอยู่ไหมคะอยู่นะคะเชิญพี่กันนิษฐาครับวันนี้กับพี่กันนิษฐาและครับผู้ชมดีอีกหนึ่งท่านนะครับรับของที่เลือกเจอจริงโดยคุณเดวิดนะครับค่ะเชิญเลยค่ะรับเลยนะคะเป็นทักไดน่ารักน่ารักlimited edition นะครับตัวนี้ไม่มีซื้อขายตามท้องตลาดนะครับต้องโชคดีจริงๆนะครับค่ะถ้าอยากซื้อก็มาติดต่อที่โจ๊กนะคะขโมยมาขายนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะผู้โชคดีค่ะเบอร์32คุณเอกรินนะคะเอกรินกิตติรัตน์นะคะไก่กิตรัตน์นะคะบริษัทแฮนเคิลนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นผู้โชคดี4ท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมที่บูธ 7.4 ครับจะชาร์จกล้องนิดหนึ่งครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับมิสเตอร์เดวิดด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะมาถึงลัคกี้ดอก9รางวัลใช่ค่ะที่จะให้ทุกท่านไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าในวันนี้นะครับคุณภาพของหนูคุณภาพดีมีคุณภาพเหมาะกับหน้าฝนมากนะครับวันนี้อาจจะมีเปียกก็เอาไปใช้ได้นะคะ9รางวัลใช่ค่ะ9รางวัลนะคะโชคนะครับท่านแรกนะคุณเหมาะคุณเลนชัยคุณบ๊อบไหนครับคุณบ๊อบอยู่ด้านไหนครับคุณบ๊อบค่ะคุณบ๊อบมอบโชคครับท่านแรกนะครับคุณบ๊อบลิมนะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็จะเป็นนะคะจะดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ล็อกเก็ตนะคุณบ๊อบเดินด้านนี้แล้วก็จับถึงรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีหนึ่งรางวัลค่ะขออนุญาตค่ะสแตมป์ครบนะคะท่านนี้นะคะสแตมป์ครบทุกโบสเขียนกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วผู้โชคดีท่านแรกค่ะรับผ้าขนุนนะคะจากบริษัทยูนิเต็ดบัตเตอร์เวิร์กไปค่ะคุณเพทายอู่วิเชียรค่ะอยู่ไหมคะจากบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดค่ะครับผมรางวัลแรกที่เพทายได้ไปนะครับผมเป็นผ้าขนุนคุณภาพเกรดดีจากยูนิเต็ดมอเตอร์เวิร์กนะครับมอบโชคให้คุณบ๊อบริมมอบให้กับพี่เพทายครับผมยินดีด้วยค่ะรางวัลต่อมาเลยค่ะขอบคุณคุณบ๊อบครับค่ะขอบคุณค่ะรางวัลต่อมานะคะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญผู้จับผู้มอบก่อนนะคะคุณสุรศักดิ์ค่ะคุณสุรศักดิ์เรียนเชิญนะครับผมผู้ชำนาญการด้านรถยนต์ฟอกลิปนะครับหนึ่งท่านจะมอบโชคลัคกี้ดอกรางวัลที่2นะครับในวันนี้แล้วผู้โชคดีนะคะสแตมป์ครบนะคะกรอกข้อมูลเรียบร้อยโอ้โหมาเป็นภาษาอังกฤษเลยสบายละมิสเตอร์จุลลาทรนะคะเอาบริษัทก่อนไหมจ๊ะเอาบริษัทนะคะคอร์ดินอะไรคาร์ดิแนลนะคะคาร์ดิแนลเฮลอยู่ไหมคะมีแค่ออยินดีด้วยค่ะคุณชื่ออะไรคะเดี๋ยวทราบเนี่ยสุรทัศน์คุณสุรทัศน์มอบโดยคุณสุรศักดิ์มอบให้กับคุณสุรทัศน์นะครับคุณพี่สุรทัศน์สุรทัศน์รับของรางวัลจากสุรศักดิ์นะครับตัวภาษาที่เขามาเป็นเหมือนตัวเจนะคะขอบคุณทั้งสองสูตรนะครับพี่ครับขอให้นอนอุ่นขอบคุณคุณสุรศักดิ์ครับขอบคุณค่ะรางวัลที่สามที่มอบโชคจะได้แก่คุณรัชนกจะมอบโชคนะครับพี่ตู่อยู่ด้านไหนครับเรียนเชิญคุณตู่นิดหนึ่งครับอยู่ทางด้านนี้เรียนเชิญค่ะมิสปอตไลท์1รางวัลค่ะเดี๋ยวรางวัลใหญ่รอก่อนนะคะมาแล้วค่ะขออนุญาตตรวจสอบสแตมป์ครบนะคะ
ทุกบูธเก็บเรียบร้อยค่ะและผู้โชคดีค่ะมาแล้วนะคะคุณวุฒิศักดิ์นะคะอินทพุนนะคะอินทพันธ์จากบริษัทอะไรนะจ๊ะ EOS นะอะไรเอ่ยบริษัท EOS วุฒิศักดิ์นะครับผมเราเรียนเชิญครับพี่ค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับรับด้านนี้เลยค่ะครับคุณรัชนกมอบโชคให้นะครับแล้วอีกกี่รางวัลจ้าค่ะตอนนี้เพิ่งผ่านไป2รางวัลเองนะคะรางวัลที่4เรียนเชิญคุณแม่นะครับแม่แอ๋วคุณอุษาวงสุวรรณโชคนะครับเรียนเชิญนะครับมอบโชคเป็นรางวัลที่4ให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้คุณแม่แอ๋วล้มแล้วก็จัดมาอันนี้คุณแม่ยืนหรือคุณแม่นั่งครับเนี่ยโอ้โหตัวสองรางวัลนี่เดือดเลยนะคะมาสแตมป์ครบนะคะทุกคนกรอกข้อมูลเรียบร้อยค่ะและผู้โชคดีนะคะวันนี้ได้แก่คุณทศพลค่ะคุณทศพลอุปชาติค่ะจากบริษัทไดกินยินดีด้วยค่ะครับเชิญครับโชคดีโชคแม่ครบก็นะคะขอความร่วมมือทุกท่านกรอกการสอบถามให้กับทางผู้จัดการของเราเลยค่ะครับการสอบถามที่เราจะไปมอบตรงตอนบริเวณกับหน้างานหรือเปล่าครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปส่งได้ที่จุดลงทะเบียนหรือว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรออยู่ตรงด้านหน้าประตูค่ะขอบคุณคุณอุษานะครับและผู้โชคดีด้วยรางวัลที่6เรียนเชิญคุณพนมวังการนนท์ด้วยนะครับพี่ต้อมของผมมองไหนเอ่ยคุณพนมวังการนนท์เดินทางมาค่ะแล้วพลาดรางวัลที่5ไปแล้วไป6เลยใช่ไม่เป็นไรเราเอารางวัลที่6ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาไปได้ครับค่ะจับนะครับผู้โชคดีมาแล้วตรวจสอบเอกสารนิดนึงครบโอเคนะคะครบนะคะสแตมป์ครบทุกบูธค่ะผู้โชคดีค่ะคุณวรศักดิ์นะคะคุณวรศักดิ์ชมเจริญค่ะจากบริษัทโมเรสโก้ไทยแลนด์จำกัดอยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวคุณพนมมอบให้คุณวรศักดิ์แป๊บนึงนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดมาด้านนี้ตอนนี้เรามา5รางวัลแล้วเหลืออีก4รางวัลนะคะสำหรับพ่อขนมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณขนมครับขอบคุณผู้โชคดีด้วยค่ะขอเรียนเชิญคุณอมรินทร์ค่ะมามอบรางวัลนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเป็นรางวัลครับคุณอมรินทร์ลงมาเลือกกับพี่ซึ่งแต่ละท่านที่เราให้มอบเนี่ยก็จะเป็นนะคะหัวหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละบูธที่มาร่วมออกบูธในวันนี้มาแล้วค่ะขออนุญาตตรวจสอบสแตมป์ครบนะคะครบเรียบร้อยผู้โชคดีค่ะคุณเอกสิทธิ์วัฒนะค่ะจากบริษัทนะคะ RJHS เหรอคะโฮลดิ้งนะคะ RJHS โฮลดิ้งนะครับผมอยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะเชิญครับผมยินดีนะผู้โชคดีนะครับคุณเอกสิทธิ์นะครับผมขอบคุณท่านที่เป็นครับยินดีด้วยค่ะรับของรางวัลในไปวันนี้ต้องแจกเยอะมากนะคะใกล้จะถึงรางวัลใหญ่แล้วนะจ๊ะขอบคุณคุณอมรินทร์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสองรางวัลสุดท้ายขอเชิญคุณเจริญค่ะคุณเจริญเรียนเชิญค่ะมาจับรางวัลเป็นรางวัลนะคะหล่อลุ้นโอ้โหตอนนี้ใจตุ้มตุ้มต่อมแล้วใกล้ท้องเครื่องมาทุกทีแล้วค่ะเรียนเชิญคุณเจริญจับหนึ่งรางวัลนะครับบางท่านสงสัยว่าคุณเจริญเป็นอะไรกันหน่อยยามพลนะครับเขารู้จักกันพูดเหมือนรู้จักกันนะคะเอกสารถูกต้องใช่ค่ะสแตมป์ครบเรียบร้อยผู้โชคดีค่ะคุณจริศักดิ์โชติรักค่ะจากนะคะโมโมไทยแลนด์จำกัดค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณกับผู้โชคดีด้วยนะครับเรียนเชิญเลยค่ะขุมนะคะวันนี้ของแจกเยอะจริงวินเทจมอเตอร์โบว์ของเราแจกแหลกแจกไปมากค่ะและก็ต้องขอขอบคุณคุณเจริญด้วยค่ะนะคะสองรางวัลสุดท้ายขอเรียนเชิญคุณนิตาค่ะอยู่ไหมคะคุณนิตาอยู่ไหมเอ่ยเรียนเชิญค่ะนิตามอบลัคกี้ดอลนะครับค่ะใครอยู่ใกล้ๆผู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับหน่อยนะครับรถถึงเดินทางจากญี่ปุ่นนี้มาดูแลเรื่องวิชมอนนะครับผมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมีอะไรปรึกษาเขาได้นะครับท่านใดที่มีเจ้านายเป็นญี่ปุ่นสงสัยเรื่องผลิตภัณฑ์ผมขอแนะนำนิตาดูแลได้เป็นอย่างดีโอ้โหต้องพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเขาให้ปุ๊บเราเอาทันทีนิตาให้ค่ะให้รางวัลค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประกาศนะคะผู้โชคดีสแตมป์ครบนะคะ
และผู้โชคดีค่ะเป็นผู้หญิงกันบ้างค่ะคุณไพฑูรย์มาศมงคลค่ะจากคันโตฮาระจำกัดค่ะอยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะทางด้านนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนิตาค่ะนะคะและอีกสุดท้ายของลักกี้นะครับเรียนเชิญผู้จัดการสาวสวยหมายป้ายแดงคนเก่งที่ดูแลรถยกยุสนะครับรถปรับปรุงรถดีโฟเมนขับเองนะครับวันนี้ลงทุนขับเองไม่กลัวฟ้าฝนเรียนเชิญคุณโบครับผมเลยต้อนรับคุณโบมาชมหนึ่งรอบฟ้าหนึ่งไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนเลยนะครับมาใหม่ๆแค่นี้พี่ค่ะมาใหม่ๆยอมด้วยนะคะเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมคะถ้าอยู่ไปนานจะไม่ขับเหมือนพี่โจ้อ้าวสแตนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วผู้โชคดีค่ะคุณดำรงศักดิ์ไทยนิ่มนวลค่ะจากริโก้เมนูเฟชชั่นริ่งประเทศไทยจำกัดค่ะค่ะคุณโบจากเอซีจะมาโชว์ให้กับผู้โชคดีนะครับเป็นเจ้าของกล้องนิ่มใช่แล้วค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะใครไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโบด้วยค่ะมาแล้วค่ะรางวัลใหญ่ที่ท่านรอคอยซึ่งรางวัลของเรามี2รางวัล นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจับกันด้านบนดีกว่าใช่ไหมด้านใช่ค่ะรางวัลใหญ่นะคะเดี๋ยวขึ้นได้เลยค่ะพี่โจขึ้นเลยนะคะเราจับนะคะ2รางวัลเป็นทองคำค่ะทองคำหนัก50สตางค์นะคะ50สตางค์2รางวัลเดี๋ยวช่วยประคองพี่เขาขึ้นไปก่อนต้องสายจากให้เราได้เหมือนโชคจะได้ไปทั่วถึงแบบคนที่ทำแต่ว่านะคะรางวัลนี้เนี่ยรางวัลใหญ่เราเชิญผู้ใหญ่ใจดีของเราขึ้นมาจับค่ะและในรางวัลนี้ขอเชิญคุณชูเกียรติจิตภาณันค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทยูไนเต็ดมอเตอร์เวิร์คสยามจำกัดมหาชนอีกหนึ่งรอบไปยังรางวัลต่างๆด้วยค่ะแม่ชูเกียรตินะครับในห้างมาทองทองโอ้ว้าวมีสองรางวัลนะสองรางวัลจะเป็นของใครอยากจะใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยทางด้านนี้ขอบคุณค่ะนะคะสแตมป์ครบนะคะสแตมป์ครบค่ะและผู้โชคดีค่ะได้แก่บางคนนั่งจิกกันแล้วนะคะ50ตันนะครับท่านไม่กลับบ้านเลยค่ะใช่ค่ะรอยยิ้มค่ะแต่ว่าทุกท่านที่ได้รับทองไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 90% ของราคาทองนะคะไม่ซื้อใหม่ด้วยไม่ต้องเสียเยอะขนาดนั้นผู้โชคดีค่ะสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงด้วยค่ะยังไม่ได้ไปนะคะแล้วผู้โชคดีค่ะคุณประกิตตันติวงค่ะจากนะคะไปเอ่ยGJ Steel ป่ะคะ CJ Steel พี่ประกิตนะครับเรียนเชิญนะครับโอ้โหผู้โชคดีรับทองไปแล้วครับที่มีรอยยิ้มกับถึงมือพี่ถึงแม่บ้านกับพี่ทองเส้นนี้ครับพี่เราไม่บอกที่บ้านเราเก็บไว้เองนะคะยินดีด้วยค่ะโอ้โหแค่มาร่วมฟังสัมมนาก็ได้รับทองแบบนี้ไปแล้วสุดยอดจริงๆครับทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะกับพี่ประกิตยังเหลือนะคะอีกหนึ่งรางวัลเดี๋ยวให้ในห้างอีกท่านหนึ่งมาดีกว่าครับในห้างส่วนฝ่ายค้าและบริการนะครับเรียนเชิญคุณทองดุลนะครับผมค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณในการขอบคุณบริการนะครับหลายๆท่านที่มีโอกาสใช้รถยกพกลิฟต์แล้วบริการหลักการขายขาดตกบกพร่องยังไงปรึกษาทองดุลครับผมค่ะนะคะเก็บค่ะเอาไปใช้โชว์สถานการณ์เปียค่ะเป็นจี้เป็นจี้นะครับว้าวคุณจำลองกล่าวซะหน่อยครับก็ครบรอบ70ปีของ United Motor Works นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ50ของสิงคโปร์ซึ่งมีการมอบทองซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทเป็นลักษณะปกติเป็นภาพภาษาจีนและคือคำว่า50นะครับแต่น้ำหนัก50ตันนะครับให้กับผู้โชคดีนะครับผมขออนุญาตจับรางวัลแล้วกันครับค่ะ1รางวัลผู้โชคดีจะเป็นของใครผมช่วยด้วยผมจะมอบโชคให้เป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษครับไม่แน่ใจนะคะสแตมป์ครบค่ะแต่น่าจะเป็นผู้ชายแล้วค่ะนะคะโอ้โหวิ่งอ้าวเลยนะคะจากบริษัทโอ้โหไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะคะชื่อสองพยางมีสองพยางใช่ค่ะนามสกุลสองพยางโอ้โหมีใครเข้าเขาบ้างนะคะและผู้โชคดีค่ะจากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเคสติ้งจำ
ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ของไปด้วยแต่นะคะเราไม่ได้แจกแค่50สตางค์เราแจกถึง3บาทนะคะก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาที่นี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อยากใจดีหรือใช้เครื่องจักรยังไงเนื่องถึง United Motor World สยามจำกัดมหาชนสาขาอีทอนบาร์นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรานะครับติดต่อทางคุณอุตสาห์ได้เลยไปตรงเส้นโบกดองของระยองบอวินนะครับจะพบกับคุณอุตสาห์วงสุขโชคนะครับจะให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับและวันนี้ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีครับ